นะคะต่อไปค่ะหวังนะคะวันนี้ก็เป็นเคสไตนะคะก็พี่คนนี้เนี่ยเขาเข้ามาคุยกับหวังก็คือปกติตอนแรกเข้ามาคุยเขาเป็นเบาหวานเป็นไตไตอยู่ที่ระยะ 3ตอนแรกคือคุณก็ให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลไปผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายอายุประมาณอายุประมาณ50-60แล้วค่ะ50-60คือพอหวังให้ข้อมูลไปก็เหมือนก็แกจะไม่ซื้อเหมือนแกเป็นคนแบบถามคำตอบคำก็เงียบๆนะคะพอสักพักหนึ่งแกก็สั่งเป็นบูมิ2กล่องวางก็ให้เขาทานบูมิวันละ2ซอง10โมง1ซองแล้วก็6โมงเย็น1ซองค่ะพอเขาทานไปคือเขาก็ถามพยายามถามบ่อยๆว่าพี่เป็นยังไงบ้างคะดีแกก็เงียบก็ไม่เงียบของแกเดิมปกติค่ะเขาก็ถามอีกพออีกเดิมแกก็สั่งนะคะแกเป็นคนที่มีวินัยอ๋อคือตรงเวลาตรงเวลามาเดือนเดือนไหนมาวันไหนก็จะมาอีกเดือนก็จะมาวันนั้นกินหมดครบตามเวลานั่นแหละจะมาเป๊ะๆเลยแล้วพอดีว่ามีอยู่วันหนึ่งวันที่18เดือน8เดือน8คือทานไปกี่เดือนแล้วคะตั้งแต่วางเขาสั่งวางไปวันที่27เดือน5เขาเริ่มกินวันที่7ประมาณ3เดือนกว่าเขาเริ่มกินวันที่30เดือน5แล้วก็วันที่18เดือน8ค่ะเขาไปตรวจ3เดือนเขาไปตรวจก็คือคุณหมอจะนัดเขา2เดือนครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาพอดีวันที่18เดือน8ไปตรวจปุ๊บแกก็ไลน์มาหาหนูหนูก็กำลังนั่งทำงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บแกก็เรียนถามเลยหนูเคยรู้จักป่ะเป็นพออ.เรียนถามว่าถ้าค่าไตปกติแล้วเราสามารถลดอูมิจากวันละ2ซองเป็นวันละ1ซองได้ไหมเพื่อที่จะเอาเงินที่เหลือนำไปซื้ออาหารกินต่ออ๋อแสดงว่าอันนี้คือเขาน่าจะติดตามอ่านในไทม์ไลน์ใช่เพราะว่าพอรับตอนฮาร์ดมาค่ะมันก็ส่งฮาร์ดเข้าไปก็คือเหมือนแนะนำสินค้าใช่เขามาดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สั่งฮาร์ดวางไปช่วงต้นเดือน8นะคะค่ะก็สั่งไปก็คือทานไปกินประกบกับชูมิสองฮาร์ดหนึ่งใช่ค่ะก็พอเสร็จแล้วเขาบอกอ๋อได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไตปกติยังไงบ้างมันก็ตอนนั้นแค่คิดว่าปกติก็คิดว่ามันคงขึ้นมาอาจจะแบบว่าขึ้นมาหน่อยนึง50อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดอย่างนั้นปึ๊บๆแล้วพอเสร็จมีค่ามามีค่าไตก่อนหลังทำไหมคะแกก็เงียบหายไปแล้วก็สงสัยแกคงเงียบไปแล้วมั้งก็คิดอย่างนั้นก็เลยทำให้แกก็ทำงานต่อแกหายไปเกือบชั่วโมงค่ะแกก็ตอบมาความยาวประมาณนิ้วนึงแกก็ตอบมาเพราะก็เปิดมาดูปุ๊บตอนแรกก็แกเขียนรายงานใช่เขียนรายงานว่าตรงนู้นเท่าไหร่ยังไงพอความอ่านปุ๊บพอเฮ้ยกำดูใช่เหรอคือวันที่หมอนัดเขาครั้งล่าสุดก่อนที่จะทานของเรานะคะวันที่9เดือน6ตอนนั้นอะค่าชีวะเขาอยู่ที่ 30.74 30.74 และใช่แล้วค่าเคเรียนินเนี่ยเขาอยู่ที่ 2.2 แล้วเขาบอกว่าแล้ววันที่18เดือน8เนี่ยที่เขาได้ทานไปก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆค่ะเกือบ3เดือนเขาบอกว่าค่า GMR อยู่ที่91.24 ระยะ2แล้วก็อันนี้คือกินควบคุมอาหารควบคุมเขาบอกว่าใช่มันใช่กินพวกปลาพวกอย่างเงี้ยพวกปลาแล้วก็ผักนิดหน่อยที่กินได้เงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ค่าคีเตนินอยู่ที่ 0.88 วางแบบดูก็แบบงงด้วยแล้วแบบน้ำตาคลอพี่มันรู้สึกแบบเยอะคือหนูบอกแค่ว่าพี่หนูพูดอะไรไม่ออกแล้วจริงๆหนูดีใจจริงๆดีใจกับพี่ด้วยเขาก็บอกเขาว่าขอบคุณเราจริงๆแล้วคือเป็นกลุ่มที่สองใช่แล้วก็ทานฮาร์ดไปแค่ครึ่งเดือนก็ตรวจใช่ค่ะใช่ก็ตอนนี้ค่าปกติแล้วแต่ก็เลยอยากลดลงใช่ก็เลยบอกว่ายังทานอยู่แต่ว่าในที่เขาส่งมาให้ค่ะคุณหมอบอกว่าไปทำอะไรมาไปกินอะไรมาหรือเปล่ากินยาอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าผมกินตัวนี้เอเจอูมิเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวนี้เดี๋ยวอีก2เดือนมาดูกันว่าเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวนี้แสดงว่าเอทิลมีของคุณได้ผลแต่ถ้าเกิดไม่เป็นที่ถ้าเกิดว่าค่าไตของคุณไม่ใช่ค่านี้คือไม่ได้อยู่แบบว่าประมาณ 0.5 ถึง 1.5 ค่าเคเทียนินนะเขาบอกว่าแสดงว่าแหลกตัวผิดหมอคุณหมอเขาก็
ม่ได้ว่าอะไรใช่ให้ทานต่อให้ทานต่อแล้วมาดูผลอีก2เดือนอีก2เดือนซึ่งก็เก็บว่าเออหายากมากเลยนะคะเนี่ยคือถ้าคนไข้บอกอย่างนี้จะบอกว่าหายากมากที่คุณหมอจะเปิดใจแล้วก็ยอมให้มาพิสูจน์กันเนาะว่ามันดีจริงไหมนะคะซึ่งลูกค้าก็จริงๆอีก2เดือนก็ให้เด็กเองก็ได้ก่อนได้2แล้วก็หาเหมือนเดิมค่ะให้ลองทานก็โอเคเขาก็ตกลงก็ให้กินเพราะว่าสเต็ปอูมิ2ฮัน1เนี่ยเป็นพีคสุดๆแล้วที่สามารถวัดผลได้แต่ถ้าเกิดว่าทานได้มากกว่านั้นเป็นอูมิ2อูมิ3อะไรเงี้ยก็คือได้แต่ว่าขั้นต่ำสุดที่สามารถวัดผลได้แกก็ยังวัดมาตรฐานแกเหมือนเดิมก็วันที่7แกก็สั่งเหมือนเดิมอ๋อสั่งเหมือนเดิมก็คือแกก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะกินอีก2เดือนแล้วมาดูผลอ่ะเดี๋ยวเคสนี้ไงเราตามผลต่อนะคะขอบคุณน้องกวางค่ะ